ตอนนี้ผู้คนทั่วโลกก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปตัวเลขรวมๆเนี่ยประมาณสัก220คนหรือมากกว่านะคะซึ่งมีคนไทยเรารวมอยู่ประมาณ19คนถูกจับไปนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดจนถึงตอนเนี้ยปล่อยออกมาแล้ว4คนด้วยกันรอบแรกเป็น2แม่ลูกรอบถัดมาก็เป็นคุณยาย2คนคนหนึ่งอายุ79อีกคนหนึ่งอายุ85ถูกปล่อยตัวออกมาเป็นผลจากการเจรจากันของรัฐบาลกาตาร์แล้วก็อียิปต์นะคะถือว่าเป็นตัวกลางในการช่วยเจรจาทางฮามาสก็บอกว่าปล่อยคุณยาย2คนนี้ออกมาตามหลักมนุษยธรรมทีนี้เมื่อถูกปล่อยออกมาปรากฏตัวประกันก็เริ่มมีการออกมาเปิดใจมันเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่าตอนที่เขาถูกจับไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณยายคนนึงที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาบอกว่าเขาโดนฮามาสบุกมาจับในพื้นที่นิคมเกษตรกรรมนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกจับให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์โดนบังคับไปมีโดนไม้ตีด้วยแล้วก็ถูกบังคับถอดนาฬิกาเครื่องประดับข้าวของต่างๆที่ติดตัวไปเขาบอกตอนนั้นเขากลัวมากมันเหมือนตกนรกเลยค่ะการถูกจับเป็นตัวประกันไปหลังจากนั้นก็ผ่านเข้าไปสู่เขตแดงของฉนวนกาซาคราวนี้ไปเจอฮามาสอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเจอคุณยายพูดว่าเราเชื่อในพระคัมภีร์อัลกุรอานเราจะไม่ทำร้ายคุณคุณยายเล่าว่าถูกพาไปอยู่อุโมงค์ใต้ดินใต้ฉนวนกาซาค่ะสลับซับซ้อนใช้คำว่ามันนุ่มและเปียกชื้นๆอยู่ใต้อุโมงค์ต้องเดินเท้าเข้าไปสัก 2-3 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สลับซับซ้อนแกอธิบายว่ามันเหมือนใยแมงมุมสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ห้องหนึ่งซึ่งสภาพห้องสะอาดดีได้นอนบนฟูกที่นอนแล้วก็มีผู้หญิงมาดูแลเรื่องสุขอนามัยมีอาหารให้นะคะเป็นชีสกับแตงกวาซึ่งคุณยายบอกว่ากลุ่มฮามาสเองก็กินแบบนี้ละค่ะชีสกับแตงกวาทีนี้อุโมงค์ที่สลับซับซ้อนที่อยู่ข้างใต้ฉนวนกาซาเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะคะที่อิสราเอลอยากจะปราบอยากจะกำจัดให้หมดสิ้นเพราะมีเยอะมากเป็นพันแห่งแตกแขนงอยู่เหมือนเครือข่ายเลยล่ะค่ะซึ่งอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใต้บ้านเรือนประชาชนในชุมชนเลยค่ะบางแหล่งข่าวบอกว่าใต้โรงพยาบาลใต้โรงเรียนสถานที่ต่างๆข้างใต้เนี่ยก็คือกลุ่มฮามาสที่เคลื่อนไหวอยู่ในอุโมงค์ส่วนด้านบนเป็นชาวปาเลสไตน์ที่ใช้ชีวิตกันตามปกติดังนั้นมันก็มีความพูดว่าอุโมงค์เหล่านี้เปรียบเสมือนการทำให้ชาวปาเลสไตน์กลายเป็นโล่มนุษย์ชั้นดีนั่นเองค่ะอุโมงค์เหล่านี้ถูกขุดตั้งแต่ปี2007ตอนที่กลุ่มฮามาสเข้ามาปกครองฉนวนกาซานะคะซึ่งอิสราเอลเนี่ยปิดล้อมกาซาอย่างแน่นหนาตามที่เราเคยคุยกันไปแล้วตอนนั้นกาซาถูกเปรียบเสมือนคุกปิดในทันทีเพราะว่ามันไม่มีทางเข้าออกเลยค่ะและไม่ใช่แค่เรื่องทางเข้าออกแต่ถูกจำกัดทุกอย่างเชื้อเพลิงอาหารเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรจะเข้าไปในฉนวนกาซาได้มันยากเย็นเหลือเกินเพราะต้องผ่านอิสราเอลเท่านั้นนี่คือการแก้ปัญหาของกลุ่มฮามาสก็เลยตัดสินใจขุดเจาะอุโมงค์เพื่อที่จะใช้เอาไว้ลำเลียงข้าวของเหล่านั้นอุโมงค์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาใช้ทำอะไรบ้างในยามสงบศึกนะคะก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะเอาไว้ขนพวกสินค้าเหล่านี้อาหารเชื้อเพลิงยาหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์ก่อสร้างเขาบอกว่าตอนที่ข้างในกาซาครั้งหนึ่งในอดีตถูกอิสราเอลถล่มเนี่ยบ้านเมืองก็พังเสียหายต้องฟื้นฟูต้องใช้อุปกรณ์ก่อสร้างถ้าไม่มีอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยโอ้โหอาจจะใช้เวลาถึง80ปีนะคะกว่าจะฟื้นได้แต่ที่สุดแล้วการมีอุโมงค์เหล่านี้ก็ใช้ขนถ่ายพวกอิฐปูนหินดินทรายฟื้นฟูเมืองได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นค่ะส่วนยามสงครามอุโมงค์เหล่านี้สำคัญมากเพราะถือว่าเป็นยุทธวิธีทางทหารเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นอิสราเอลพยายามปราบมาตลอดเขาเคยมีสงครามด้วยชื่อว่าสงครามอุโมงค์แต่ไม่สำเร็จค่ะปราบยังไงก็ไม่หมดจริงๆอุโมงค์เหล่านี้เป็นยุทธวิธีสำคัญทางทหารที่ฮามาสใช้ก็คือเอาไว้ส่งอาวุธเอาไว้แทรกซึมกองกำลังเข้าไปเอาไว้ซุ่มโจมตีหรือใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีนั่นเองอุโมงค์เหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นแบบขุดกันเองง่ายๆนะคะจริงๆแล้วจุดที่จะไปสร้างอุโมงค์เนี่ยจะมีผู้รับเหมาไปติดต่อเจ้าของบ้านเลย
จุดเนี้ยอยากจะขุดอุโมงค์ลงไปติดต่อเจรจากันขุดลึกลงไป30เมตรลึกมากค่ะความยาวก็ประมาณ800เมตรได้และตกลงกับเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเลยถ้ามีการขนส่งสินค้าเจรจาทำธุรกิจกันเลยนะคะกำไรเหล่านั้นจากการขนส่งสินค้าก็จะต้องแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของที่ดินด้วยส่วนงบประมาณในการใช้สร้างอุโมงค์1อุโมงค์เนี่ยประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ100ล้านบาทได้และที่สำคัญภายในอุโมงค์ไม่ธรรมดาเลยค่ะทั้งกำแพงทั้งหลังคาทุกอย่างเนี่ยเสริมคอนกรีตเพดานแน่นหนาเรียกง่ายๆว่าเป็นการป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้อย่างดีเลยกลุ่มฮามาสเคยกล่าวอ้างเอาไว้นะคะว่าอุโมงค์เหล่านี้มีเยอะมากความยาวรวมๆกันแล้วกว่า500กิโลเมตรแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างโดยที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าอุโมงค์เหล่านี้มันใหญ่มันยาวแตกแขนงไปมากขนาดนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบได้ราวกับเครือข่ายของรถไฟใต้ดินจนหลายๆสื่อขนานนามเรียกกันว่ากาซาเมโทรค่ะเรื่องของตัวประกันล่าสุดตอนนี้ทางการอิสราเอลกำลังจะเจรจานะคะเพื่อที่จะขอปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมซึ่งฮามาสบอกว่าจะปล่อยเพิ่มให้อีก50คนแต่ต้องแลกกันขอเชื้อเพลิงขอน้ำมันแต่ทางการอิสราเอลก็กลัวค่ะเพราะว่าถ้าให้น้ำมันไปแล้วเนี่ยไม่ไว้ใจพูดง่ายๆกลัวว่าจะเอามาใช้ในทางทหารหรือไม่ก็เลยยื่นข้อเสนอไปถ้าหากว่าต้องการน้ำมันจริงๆขอแลกกับการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดเราเอาใจช่วยนะคะขอให้สถานการณ์มันเบาลงขอให้สถานการณ์ของตัวประกันทุกคนปลอดภัยโดยเฉพาะตัวประกันชาวไทยขอให้ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนด้วยความปลอดภัยค่ะ